สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะฮะกับการรีวิวสินค้าจากเว็บ oktohome.com เว็บช้อปปิ้งออนไลน์ของเรานะครับวันนี้นะครับผมจะพามาทำความรู้จักกับเจ้ามังกรแดงอีกตัวหนึ่งตัวนี้คือ Red Dragon Clarin นะครับผมเจ้าตัวนี้คือแผ่นรองเมาส์คุณภาพดีจาก Red Dragon นะครับผมจะพามาดูตัวกล่องก่อนเลยอันดับแรกนี่คือซิกเนเจอร์ของเขานะครับ High Response High Control High Speed นะครับผมถือว่าดีมากๆสำหรับแผ่นรองเมาส์ตัวนี้ผมมีความฝันนะครับอยากจะได้แผ่นรองเมาส์แบบนี้มานานมากนะครับผมเห็นในรีวิวต่างๆเนี่ยโอ้โหแผ่นรองเมาส์ที่ไหนมีไฟนะครับลองคิดสภาพกันดูโอ้โหแผ่นรองเมาส์ปกติที่เราใช้เนี่ยไม่มีสีสันเลยแต่ตัวนี้มีสีสันเพิ่มขึ้นมานั่นเองผมจะให้ดูตัวกล่องด้านหน้านะครับมีไซส์บอกระบุตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็จะมีชื่อรุ่นบอกเป็นลักษณะแบบไหนอะไรยังไงด้านหลังก็จะมีโปรดักต์บอกนะครับไม่ว่าจะเป็นขนาดนะครับสายขนาดเท่าไหร่และใช้ความเร็วความแรงของไฟเนี่ยต้องใช้ขนาดไหนถึงจะสามารถขับเคลื่อนไฟของเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้ออกมาได้นะครับตัวนี้เขาบอกเลยมี 16.8 ล้านสีเลยในการโชว์ออกมานะครับเห็นกันชัดๆแบบนี้ผมว่าเราไปดูด้านในกันดีกว่าว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับอยากให้ทุกคนได้ดูชัดๆนะครับไปชมกันเลยครับเรามาอยู่ในส่วนของตัวสินค้านะครับสำหรับเจ้า Red Dragon Clarin นะครับผมนี่คือส่วนหน้าตาของเขาสัดส่วนหน้าตาของเขาผมบอกเลยว่าผมทึ่งมากๆแกะกล่องออกมาปุ๊บเฮ้ยมันคือแผ่นรองเมาส์จริงๆเหรอมันไม่ใช่แบบว่าปากกาที่กราฟิกเขาเอาไปเขียนหรอพวกที่เรียนกราฟิกเอามาเขียนอะไรอย่างนี้แต่งรูปมันไม่ใช่แบบนั้นหรอแต่มันคือแผ่นรองเมาส์ครับแผ่นรองเมาส์จริงๆนะครับผมบอกเลยนี่นะครับลักษณะมันเท่มากๆนะครับผมเนี่ยเราวัสดุนะครับผมจะเริ่มจากวัสดุกันก่อนตัวนี้เป็นพลาสติกนะครับแล้วด้านบนเนี่ยไม่ใช่ผ้านะครับทุกคนจะมองเฮ้ยมันเนื้อผ้านี่หว่าพี่เนี่ยมันเนื้อผ้าชัดๆเลยมันเป็นพลาสติกเนื้อละเอียดเอามาแปะหน้าอีกทีนึงมันเป็นเนื้อละเอียดมากนะครับผมคือเอาหน้าถูได้เลยนะครับนี่นะฮะผมมือถูแบบนี้ได้ยินเสียงไหมครับคือมันมีความที่แบบว่าเอามาทดแทนผ้าได้เพราะว่าผ้าเนี่ยสักวันมันก็จะหมดอายุของมันแต่ว่ามันหมดไวกว่าพลาสติกถูกไหมครับเนี่ยเขาเลยเป็นเทคโนโลยีแบบใหม่นะครับผมอยากเจอของแบบนี้มานานแล้วซึ่งตัวนี้นะครับก็จะมีเมทัลแพนเนลนะครับเป็น Red Dragon ตรงนี้นะครับล็อกไว้อยู่ซึ่งมีน็อตขันแบบแข็งแรงมากๆตรงนี้และตัวนี้นะครับที่สำคัญมากๆเลยมีระบบทัชสกรีนในการเปลี่ยนสีซึ่งสีนี่มีทั้งหมด 16.8 ล้านสีเป็นไงไม่ธรรมดาใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะโชว์พอร์ตให้ดูอีกซึ่งพอร์ตตัวนี้นะครับเป็นหัวเงินนะครับพอร์ตลักษณะเป็น 2.0 หัวเงินสายเป็นสายถักนะครับคุณภาพดีเลยทีเดียวสำหรับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับในการปรับเปลี่ยนสีไฟที่บอกว่ามันสามารถปรับเปลี่ยนได้โดยทัชสกรีนเนี่ยปรับยังไงเห็นไหมครับตรงนี้ที่เป็นรูปทัชสกรีนนะฮะดูจากมุมด้านบนนะครับจากมุมด้านบนก่อนเดี๋ยวผมจะกดให้ดูด้านหน้านะครับคลิกได้เลยครับนี่ฮะโอ้เห็นไหมครับเปลี่ยนไปเลยนะครับผมคลิกมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเห็นไหมครับคลิกไปแต่ละโหมดนะครับผมนี่นะในแต่ละโหมดก็จะมีนะครับนี่นะฮะแต่ละโหมดมันจะเป็นแบบ rating เปลี่ยนสีไปเวฟอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งรายละเอียดข้างๆเนี่ยเขาทำมาดีมากๆนะครับผมคือวางไว้บนโต๊ะโอ้โหที่มืดๆเนี่ยสวยจริงๆนะครับนี่ครับกดอีกเป็นสีม่วงนะครับเป็นสีน้ำเงินเป็นสีฟ้านะครับเห็นไหมครับไม่ธรรมดาเป็นสีเขียวนะครับแต่ละโหมดครับก็จะเป็นโหมดนี่นะครับก็จะเป็นโหมดรวมนะครับผม 16.8 ล้านสีเลยลองนับดูนะครับผมนั่งนับตัวนี้ก็ได้ 16.8 ล้านสีพอดีนะครับผมนี่นะฮะมองดูกันแบบชัดเจนมากๆคุณภาพของวัสดุตัวนี้ดีมากๆนะครับอย่างที่บอกเพราะว่าจุดเด่นและความสามารถก็คือมีไฟแหละวัสดุดีแหละซึ่งขนาดตัวนี้เนี่ยขนาดอยู่ที่300นะครับ50คูณด้วย250คูณด้วย 3.6 มม.ผมจะลองเอาเมาส์ใส่ให้ดูนะครับนี่ฮะใช้ได้สะดวกเหมือนกันนะครับผมเหมือนกันกับผ้านะครับดีไม่ดีเนี่ยเมาส์ไฮเอนด์เอามาใช้เนี่ยคุณภาพเนี่ยจะดันทะลุขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าเอามาใช้แล้วมันใช้ได้สะดวกสบายมากๆเดี๋ยวจะให้ดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะคือแตกต่างมากๆเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยคล้ายๆเมาส์เลยถ้าให้ผมมองเหมือนเมาส์เลยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยอยู่แบบอยู่แน่นเลยนะครับแน่นแบบแน่นแบบโอ้โหไม่เคลื่อนไปไหนเลยนะครับอยู่กับที่นะครับดึงแบบนี้งัดแบบนี้ก็ยังแทบจะไม่ไปโต๊ะเคลื่อนเลยนะครับโอ้โหเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้าตัวนี้ครับ Red Dragon
ไคลินผมอยากได้มากๆเลยผมฟังสรรพคุณแล้วโอ้โหนี่ของมันดีขนาดนี้แล้วอุปกรณ์แบบนี้เหมาะมากๆสำหรับชาวเกมมิ่งหรือว่าจะเป็นชาวกราฟิกดีไซน์ชาวทำงานเหมาะกับทุกชาวนั่นแหละนะเอาไปใช้เลยนะครับเท่มากๆช่องทางการชำระเงินอยู่ด้านล่างลิงก์สินค้าทุกอย่างอยู่ด้านล่างเช่นเดียวกันเข้ามาเลือกซื้อเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็น LINE Facebook Instagram ทุกช่องทางนะครับติดตามกันได้นะครับมีหมวดดนตรีเพิ่มขึ้นมาอย่าลืมไปเลือกซื้อกันนะครับผมช่องทางการชำระเงินก็มีหลายช่องทางมากๆให้เลือกเลือกที่เหมาะสมกับตัวเองเหมือนเดิมนะครับลิงก์สินค้าอยู่ตรงนี้ Subscribe ด้วยฝั่งนี้ขอบคุณที่รับชมครับ